สวัสดีครับผมเขาดวงนาฬิกกลับมาอีกครั้งในรายการตียามเย็นเมื่อวานซืนเป็นการแข่งระหว่างเอมิเอการแข่งบ้าระหว่างโกลเด้นเซย์วอร์เรียร์นะคิปเล่นคาวเรียซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศซึ่งตอนนี้เล่นไปได้4เกมแล้วตอนนี้คิปเล่นคาวเรียตามโกลเด้นเซย์วอร์เรียร์อยู่3-0แต่เมื่อวานซืนที่แล้วคลิปแรกทอร์เนี่ยได้ตีตื้นขึ้นมาโดยมีลีบอนเจมผู้เล่นของคลิปแรกทอร์เนี่ยที่ย้ายจากไมมี่ฮีทได้ทำแต้มไป79แต้มโดยเป็น3แต้มโดยเป็นสถิติยิง3แต้มกว่า 58% ในเกมเดียวซึ่งเป็นสถิติใหม่ในการแข่งลีกนี้ซึ่งอีก2วันมีการแข่งรอบที่เกมที่6ของทีมเล่นเคาเรียแล้วของทีมเล่นเคาเรียแล้วเคาเรียยังเสร็จวอร์เรียร์ก็ได้เสร็จวอร์เรียร์แต่ข่าวที่ดีก็คือมีโปรกอล์ฟไทยได้เป็นแชมป์โลกเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกขอเชิญคุณอันทิมครับผมครับก็มาที่ข่าวของกอล์ฟนะครับโอเมกิริยาจุฑานุกูลครับคว้าแชมป์ LPGA รายการแรกของปีนี้ครับแล้วก็เป็นแชมป์ที่6ของอาชีพกอล์ฟของโอเมด้วยชนะเลซี่ทอมสันโออันดับ4ของโลกชาวอเมริกันแล้วก็ชอนอิกกี้มือวางอันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้ครับในศึก Manu Life LPGA Classic ครับโอเมนะครับ3วันแรกมีสกอร์แค่14เดือพาในอันดับ4ร่วมออกรอบรองสุดท้ายกับชอนอิกกี้ที่มีสกอร์ดีกว่า1สโตรกแล้วก็ตามเล็กซี่อยู่3สโตรกปรากฏว่าช่วง9หลุมแรกโอเมทำได้2เบอร์ดี้แล้วก็1โบกี้เก็บเพิ่มเป็น1อันเดอร์พาร์ครับแล้วก็มีเหตุการณ์ดราม่าในช่วง9หลุมครับเมื่อโอเมไล่เก็บเบอร์ดี้หลุมที่10และ12จนขึ้นไปเป็นอันดับ2เดี่ยวที่17อันเดอร์พาร์แต่ก็โดนอีกี้ไล่มาทันหลุมที่16ขณะที่เล็กซี่ซึ่งเริ่มต้นทำได้ดี3เบอร์ดี้ช่วง9หลุมแรกมาเสียโบกี้ติดๆกันในหลุมที่12-13แม้ว่าจะแก้คืนด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม15แต่ก็เสียไปอีกในหลุมที่17ทำให้สกอร์ร่วงไปเป็น18เดือพาร์นำโคเมและอิกกี้เพียงสตกเดียวปรากฏว่าหลุมสุดท้ายเล็กซี่กับพัดพาสั้นๆราว4ฟุตไม่ลงทำให้ต้องไปดวลเพลย์ออฟกับโอเมและอิกกี้ที่จบไปก่อนแล้วซึ่งชัยชนะครั้งนี้ทำให้โอเมได้ขึ้นไปเป็นอันดับ1ของโลกในการจัดอันดับในวันที่12ครับต่อไปเป็นข่าวฟุตบอลของกรุงพัฒน์นะครับก็กลับมาทำข่าวฟุตบอลนะครับก็ล่าสุดนี้ก็ได้มีศึกแดงเดือดเกิดขึ้นนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับก็นะครับก็สกอร์จบลงด้วย1-1นะครับซึ่งฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้มีควอนมาต้าด้วยคนยิงนะครับ
่ะแต่ลิเวอร์พูลผมจำไม่ได้ครับเพราะไม่ได้สนใจครับแมนเชสเตอร์ในเขตทำประตูได้ในนาทีที่52นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ทำได้ในนาทีที่80นะครับนะก็